านั่งท่าสบายนะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่3สิงหาคมปีพ.ศ. 2556พระกรรมฐานมีอยู่แล้วไหนหลายแนวทางอย่างที่เธอก็ทราบครูบาอาจารย์ของเราท่านก็สอนไว้ทุกแนวตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ความถนัดก็อยู่ที่เธอเอามาเลือกใช้ให้ตรงกับจริตนิสัยจนวันนี้เราก็แนะนำการกรรมฐานรัดตัดตรงเอาผลของจิตเป็นสำคัญเพราะเราใช้เวลาน้อยแต่เวลาที่เหลือเธอก็ไปฝึกฝนเอานะนี่ความรู้ที่เธอได้เรียนรู้กันมาเธอแยกเรื่องกายกับจิตออกจากกันได้ไม่ยากไอ้เรื่องกายเราก็คงไม่ลังเลว่าเราสัมผัสได้เราเห็นได้ใช่ไหมล่ะกายอย่างนี้ที่เขาเรียกตามภาษาปฏิบัติเขาเรียกว่ารูปอย่างนี้อีกอย่างนึงเขาก็เรียกที่ไม่ใช่รูปคือนามแต่เรื่องนามก็ไว้คุยกันตอนต่อไปไอ้เรื่องรูปก็คือสิ่งที่เรากำลังดำรงอยู่อาศัยอยู่ที่สัมผัสแตะต้องได้จนเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรแต่องค์ประกอบของมันเนี่ยอันนี้ก็เป็นของไม่แปลกเพราะมันเป็นกันแบบเดียวกันทุกคนไม่มีใครประกอบขึ้นมาด้วยเหล็กนอกเว้นแต่ว่าเขาเสริมให้นะถ้าไม่พอเขาเสริมให้นั้นเหล็กนะเสริมไว้กลางอกอ่ะแม่ก็เสริมตามเข่าตามหัวข้อเข่าตามข้อแขนนี่นะใครมันแข็งแรงเพราะว่าของที่เรามีมันเปราะมันยึดไม่อยู่เขาก็เอาของเด็กแข็งๆไปเสริมใส่ให้นั้นทุกอวัยวะที่ร่างกายเรามีเขาก็สามารถจะตัดออกได้แล้วก็เอามาใส่ใหม่ได้อย่างเช่นหัวใจเขาก็เอาหัวใจเทียมใส่ได้ใช่ไหมปอดได้ไม่ได้ไม่รู้ตับก็จะไปเอาตับชาวบ้านมาใส่ใช่ไหมตรงใจก็ไปขอซื้อมาจากชาวบ้านเขาเอามาใส่ใหม่เอาไตหมาก็ได้นั้นรวมความแล้วไม่ว่าส่วนไหนๆเขาก็ปะแปะแต่งตกแต่งกันไปตามเรื่องตามราวก็เพื่อให้มันคงไว้ซึ่งรูปแต่การคงไว้ซึ่งรูปมันก็อยู่ได้ไม่ทนเพราะรูปแบบนี้มันถูกหล่อหลอมมาด้วยของบางเฉียบและมันเป็นของสกปรกไม่สะอาดมันย่อยสลายตัวได้เพราะมันมีความสกปรกเป็นตัวย่อยใช่ไหมมันอาหารเราเนี่ยถ้ามันยังไม่ทำมาสะอาดสะอ้านเลยตั้งไฟมาอย่างดีล้างสะอาดดีเนี่ยอันนี้มนหมอขอทางหมอหน่อยนะอย่างดี แต่ว่าไอ้ของสกปรกยังไงมันก็ทำให้ทุกอย่างมันย่อยสลายตัวเร็วถูกไหมล่ะอย่างเอาของบูดบูดใส่ลงไปในผักใหม่ๆผักใหม่ๆก็บูดไวกว่าปกติหน่อยอย่างเงี้ยนั้นรวมความแล้วไม่ว่าจุดใดที่ขึ้นชื่อว่ารูปมันตั้งตนอยู่อย่างนั้นได้ไม่คงตัวนานนักเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายในความย่อยสลายคือเป็นสิ่งที่คนรักสวยเขาไม่ชอบเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันสกปรกเกินไปมันน่ารังเกียจเกินไปใช่ไหมแต่ในภาวะของเราจะชอบหรือเราจะไม่ชอบถ้ามันยังไม่พังมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละไอ้ขึ้นชื่อว่ากายจึงพอศึกษาได้ไม่ยากแต่การทำใจละความพอใจละความยินดีสิมันยากเพราะว่ากายของเราเรามักจะไม่เพ่งเล็งดูด้วยความน่ารังเกียจแต่เรามักจะไปเพ่งเล็งเอากายของคนอื่นที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของน่ารังเกียจ
แล้วเราก็ไม่เพ่งเล็งดูในรูปโฉมนมพรรณของเราว่าสวยงามแต่เราก็ไปเพ่งดูคนอื่นว่าสวยงามนั้นถ้าเราจะพิจารณาก็หมายความว่าเราไปพิจารณาของคนอื่นเข้ามากกว่าของเราเราก็เลยลืมความเป็นจริงว่าที่เป็นตัวเราหรือว่าเป็นตัวของคนอื่นเขามันก็ยี่ห้อเดียวกันเพียงแต่มันคนละไซส์มาละมันก็ยี่ห้อเดียวกันนี่แหละก็นี่ไอ้ยี่ห้อเดียวกันเราดูเราก็ได้ไม่จะไปนั่งดูคนอื่นเขามันเสียอารมณ์ดูเราเห็นง่ายกว่าดูความเสื่อมดูความแปรปรวนเปลี่ยนไปดูความสกปรกน่ารังเกียจดูความทุกข์ที่มันทำเสียดแทงเราอย่างนี้มันดูชัดแล้วก็ไม่มีนิวรณ์กวนใจเราเสียด้วยในระหว่างที่เราพิจารณาดูมันไปนะคนที่มีเขาเรียกว่ามีจิตช่างชอบคิดพิจารณาหาความจริงเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปดูภายนอกเพราะการดูภายนอกมันหาความจริงมันไม่ครบถ้วนมันไม่เหมือนเราดูที่ตัวเราอาศัยเราหาความจริงครบตั้งแต่ปลายเส้นผมจนถึงฝ่าเท้าเราดูเราเนี่ยนะจะดูตอนใส่เสื้อผ้าดูตอนเปลื้องเสื้อผ้าจะดูตอนมันออกมามันก็ดูเห็นหมดแหละใครก็ไม่เห็นชัดเท่าเราเราทั้งสัมผัสเองด้วยกลิ่นเราก็ได้ในจมูกเราเองทั้งหมดมันโกหกกันไม่ได้ถูกไหมล่ะคราวนี้ว่าเธอมันดูเดี๋ยวเดียวแล้วเธอก็ไม่อยากดูต่อเพราะเธอไม่ชอบเธอก็ไปหันมองดูคนอื่นเพราะมันน่าดูฝ่ามันชอบของตัวเองไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นแต่ของคนอื่นแย่ของเราเราก็ไม่ชอบเราก็ไปดูของคนอื่นอีกที่เขาดีกว่าเราก็ชอบไอ้การที่จิตมันเป็นแบบนี้มานานนี่แหละเขาก็ได้มีฉันทะคือความพอใจในรูปแต่เราไม่ได้มาปฏิเสธในรูปที่เราอาศัยมันก็เลยคัดค้านใจกันว่าความจริงอย่างหนึ่งความไม่จริงมันไปปรากฏต่อใจเราอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนเราพยายามจะไม่โกหกความจริงอะที่มันกำลังเกิดขึ้นอาศัยความอยากที่มันมีอยู่ในใจมากคืออยากเห็นของสวยของงามเห็นของสบายใจเห็นแล้วมันมีความชุ่มชื่นอิ่มใจดีใช่ไหมเหมือนคนแก่เนี่ยเวลาเห็นเด็กๆหนุ่มๆสาวๆมันกระชุ่มกระชวยว่างั้นเถอะดูรุ่นเดียวกันแล้วมันห่อเหี่ยวจิตใจมันไม่เกิดความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาใช่ไหมคนก็ยังชอบมีเด็กๆไงคนแก่มีเด็กๆก็ดูดูดีหน่อยมาละนั้นรวมความแล้วก็สิ่งที่มันเป็นในสภาพที่จิตมันคุ้นเคยคือมันหลอกตัวเองมานานเวลาเราไม่ดัดสันดานใจเราเองเสียบ้างมันก็ทำตามที่มันเคยคิดเคยชอบต่อไปนั้นการฝึกก็จึงต้องมาดัดสันดานจิตใจเราเสียใหม่ว่าไอ้จิตที่มันมาสถิตอาศัยอยู่ในกายที่เต็มไปด้วยเรือนร่างแบบเนี้ยเรามันโกหกใจเราไม่ได้นะเราดูเราให้ช่ำชองชำนาญดูจนเกิดความขยาดหวาดกลัวเรียกขยแงด้วยนะขยาดไม่พอต้องขยแงด้วยขยแงรู้สึกว่าไม่อยากไปมองตรงไหนของมันเลยนะมองแล้วมันใจมันวาบมันวาบเข้าไปข้างในลึกๆว่ากูอยู่กับตัวอะไรวะอย่างเงี้ยไอ้นี่มันตัวอะไรทำไมมันเลอะเทอะเปื้อนสกปรกน่ารังเกียจยิ่งกว่าถ้ามันมีหนอนยุบยับยุบยับข้างในกูจะทำยังไงแต่จริงจริงมันมีหนอนมันมีไส้เดือนพยาธิมันมีเป็นญาติของเธอเขาก็เรียกพยาธิอยู่ด้วยกันเนี่ยตั้งแต่เกิดนะญาติเธอนะตัวยาวๆยืดได้หดได้มันอยู่กันร่างกายเธอเยอะแยะไปใช่ไหมญาติเส้นได้พระญาติโตตืดพระญาติเลกบาลเบิกไปมีทั้งหลายเผ่าหลายพันญาติเธอเยอะนั้นญาติเธอมีก็เลยเรียกพระญาติพาญาติมาอยู่ในตัวเธอบานเลยนั้นตัวของเธอก็เลยเต็มไปด้วยยิ่งมองก็ยิ่งเห็นยิ่งเห็นก็ยิ่งขยาดหน้าหวาดกลัวกับตัวเองใช่ไหมพอมองคนอื่นตายเหมือนกันเลยเลยไม่รู้จะมองใครพอมันมองใครไม่ลงก็เลยไม่อยากมองแล้วก็ไม่อยากสนใจกายก็เลยมาสนใจจิตนี่
เรื่องเป็นแบบนี้นั้นคนที่จะเป็นอธิจิตได้คือว่ามีความสนใจเรื่องจิตเป็นยิ่งเขาต้องละความสนใจในร่างกายได้เด็ดขาดมันจึงจะมาสนใจที่จิตของเขาเต็มที่แต่ถ้าเรายังไม่ได้สนใจร่างกายให้มันขาดเธอก็สนใจเรื่องของจิตของเธออ่อนตัวไปอันนี้ถ้าจะจริงถูกไหมจะเอาเวลามาสนใจสองเรื่องในเวลาเดียวกันไม่ได้จะต้องสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเธอห่วงสวยห่วงผมจะเสียห่วงหน้าจะไม่งามห่วงตัวจะเถอะทะเกินไปห่วงตรงนั้นห่วงตรงนี้แล้วจิตใจเธอแหละเธอก็ไม่สนใจจิตของเธอจะเป็นยังไงถูกไหมล่ะมันก็ไม่มีกำลังคือความตั้งความสงบมันก็สงบได้เฉพาะเวลาที่เธอละความสนใจชั่วขณะเวลาหนึ่งแต่เวลาที่เธอเป็นปกติแหละกำลังของจิตก็ต้องอ่อนตัวไปเป็นธรรมดาเพราะเธอมัวจะไปหมกมุ่นอยู่กับไอ้ของที่เป็นภายนอกไปจิตพอใจในรูปภายนอกบ้างแล้วก็รังเกียจรูปตัวเองบ้างแต่สนใจรูปภายนอกบ้างอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะทำมามันก็ไม่ได้อะไรไปวันๆจิตก็เสื่อมความดีไปเรื่อยไปงั้นการปฏิบัติพระองค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสแนะนำให้พิจารณากายเป็นหลักง่ายว่าไอ้เจ้ากายเนี่ยเรายิ่งพิจารณายิ่งเห็นยิ่งมองยิ่งเห็นเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราไม่อยากจะยุ่งกับมันยิ่งมันเป็นเหตุของความทุกข์เราก็ยิ่งไม่อยากยุ่งใส่ใจมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คราวนี้ก็ใส่ใจที่จิตของเราว่ามันไม่น่าจะทุกข์คือถ้ามันไม่มีกายมันคงไม่มีทุกข์ถูกไหมล่ะเราก็คงไม่ต้องมาถูกกายเบียดเบียนถูกความเบียดเบียนจากความเสื่อมของกายไม่ต้องมาถูกเรื่องราวที่สกปรกของกายมาทำให้จิตใจมันดูไม่มีกำลังหมายความว่ามันไม่ผ่องใสมันเป็นจิตที่หมกมุ่นเพราะว่าร่างกายมันเต็มไปด้วยความแปรปรวนเนี่ยจิตมันก็หมกมุ่นง่ายติดในอารมณ์ชั่วง่ายเราก็ไม่มีกำลังต้านทานมันไปเพราะเราไม่ได้สนัดสิ่งที่เคยคุ้นเคยมาก่อนจิตมันพอใจกายมานานใช่ไหมมันสลัดไม่ออกสลัดไม่ออกเพราะจิตเราต้องการจะมาแก้ไขจิตเรามันก็เลยอ่อนตัวไปเวลาเจริญพระกรรมฐานหลวงพ่อจึงให้สมาทานศีล8ไงก็เรียกว่าละความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศซะก่อนแล้วก็ละอีกข้อหนึ่งละในเรื่องของความขัดข้องความไม่ชอบใจด้วยการเจริญแผ่เมตตาไปให้ทั่วกรรมฐานนะก็ต้องถือสองอารมณ์เป็นอารมณ์หลักหนึ่งคือพิจารณาร่างกายจนให้เหลือแต่จิตเอาไว้คือปลดเปลื้องความกังวลสนใจในร่างกายนี้เสียเหลือแต่จิตล้วนๆเมื่อจิตใจเราล้วนๆแล้วก็เราก็แผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลทั้ง4ว่าเราเป็นมิตรที่ดีกับทุกๆคนนะเราไม่อยากจะไปเกลียดไปโกรธไปโทษกับจิตดวงใดแล้วเพราะว่าเขาก็อาศัยร่างกายสกปรกแบบเรานี่แหละเขาจึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราเองถ้าไม่แยกความสนใจจากร่างกายเราก็คุมมันไม่ได้เหมือนกันก็คงต้องโมโหใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้เราไม่สนใจกายมันจะเป็นยังไงช่างหัวมันเลิกสนใจร่างกายแล้วก็มาควบคุมอารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตมันก็ต้องอยู่กับเรื่องที่เรากำหนดมันจะไปอยู่เรื่องไหนเพราะมันไม่มีเรื่องจะไปอีตอนที่มันมีร่างกายมันมีเรื่องไปเยอะแยะเดี๋ยวมันก็ไปที่หนังเนื้อมังสาลูกตาก็ไปสนใจนู่นสนใจนี่หูกระแสหาเรื่องฟังนั่นฟังนี่ทีนี้มันก็ไม่สงบจิตเนี่ยมันตัดพวกนี้ออกไปไม่ได้เขาเรียกมันทั้งตัวสร้างปฏิฆะทั้งตัวสร้างพอใจฉันทะมันก็มาจากพวกนี้หมดถูกไหมจิตก็ทำงานหนักเราจะไปบังคับให้จิตมันดีเธอทำทันไหมล่ะเธอก็ทำไม่ทันแน่นั้นหลักปฏิบัติท่านจึงให้พิจารณาสองเรื่องเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญคือกายยกตาอย่างหนึ่งกับทรงพรหมวิหาร4อย่างหนึ่งถ้าเราทำจิตให้มันคลายความสนใจในกายยกตานี้ได้แล้วก็ทำใจให้มีอารมณ์ทรงพรหมวิหาร4ได้ดีนะเธอจะฝึกอะไรก็ได้กรรมฐานเนี่ยทุกกองไม่มีอุปสรรคเลยนั้นถ้าเราจะฝึกให้จิตของเรามันดี
เธอต้องพยายามลืมตาเนี่ยนะไม่ต้องไปถือหลับตาเป็นเกณฑ์แล้วเพราะว่าหลับตาเธอไม่เห็นอะไรลืมตาเธอจะเห็นนี่หนังเธอตูดเธอแขนเธอขาเธอผมเธอมันจะเห็นความห่อเหี่ยวเห็นความสกปรกจมูกก็ยังดมเห็นได้กลิ่นได้กลิ่นใช่ไหมล่ะเรารู้สึกขยักขยแงกับร่างกายแล้วนี่เห็นว่าอาบแล้วอาบอีกสบู่ยี่ห้อนั้นก็ใช้ไม่ดียี่ห้อนี้ก็ไม่หายเหม็นเปลี่ยนมามันรู้สึกหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อก็ไม่เห็นจะหายเลยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ดีกว่าเดิมเลยนะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ําไปเสียเงินเสียทองจะเอามากองกันบาทนี้สร้างโบสถ์ในหนึ่งหลังแล้ววะอย่างเงี้ยหรือไม่จริงอ่ะเดี๋ยวลองเก็บสตังค์ที่เธอเอามาจ่ายค่าแต่งตัวซื้อสิไม่ต้องไม่เอาเสื้อผ้ามาต้องมาเกี่ยวนะเอาแค่สบู่แปรงสีฟันยาสีฟันเครื่องประคมผมประคมผิวอะไรก็เธอนะจ่ายไปนั่นแหละเอามากองไว้ตั้งแต่ต้นมาถึงเดี๋ยวนี้โบสถ์หนึ่งหลังเธอสร้างได้แน่เลยเนี่ยดังนั้นถ้าเรามาคิดพิจารณากันตามจริงว่าไอ้จิตมันไปคล้องมากนี้ถ้าเราไม่คิดจะละความคล้องของจิตไว้ซะบ้างเราจะตั้งสมาธิให้ทรงตัวยังไงดูอย่างนักบวชอย่างพระท่านสี่ท่านต้องเปลื้องผมออกเอาออกซะคือไม่ให้ไปยุ่งกับมันเสื้อผ้าก็เปลี่ยนซะไม่มาแต่งเป็นสีเป็นสันใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อใส่ผ้าให้มันดูหม่นหมองเขาไว้เรียกว่าเป็นสีเดียวไปซะเลยทรงอย่างเนี้ยก็เรียกแบบพระแต่งอย่างนี้นะแต่งด้วยแล้วก็ผมก็ปลงด้วยนี่คือการปลงแบบนี้คือว่ามันตัดความสนใจในรูปความพะวงในรูปมันไม่ต้องมาคิดกันไม่ต้องมานั่งเสริมแต่งตรงนั้นทาคิ้วก็ไม่มีคิ้วจะทาเพราะก็ต้องปลงคิ้วออกใช่ไหมผมก็ไม่ต้องเปลืองหวีมันน้ำมันก็ไม่ต้องใช้ใดเดินไปจะไปหาไอ้ร้านทำผมก็ไม่ต้องทำด้วยโกนสองสามทีก็เกลี้ยงเกลาแล้วขวานก็ได้โกนเอาถากเอาก็จบไม่เห็นจะยากอะไรคือมันง่ายเขาเรียกว่าเป็นอันดับแรกถ้าเราไม่ขจัดปัญหาเรื่องของความใส่ใจในร่างกายออกจากจิตไปซะก่อนจิตมันจะเอากำลังมาที่ไหนเราลองพิจารณาว่าจริงไหมล่ะกรรมฐานมันไม่ได้อยู่ทำได้เลยนี่มันจะทำได้ยังไงถ้าจิตมันฝักใฝ่อยู่สองทางมันไม่ได้มันจิตมันต้องแน่วแน่อยู่ทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะจิตต้องไปแน่วแน่ที่จิตไม่ใช่จิตไปแน่วแน่ที่อื่นถ้าจิตยังแน่วแน่ในความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสระหว่างเพศเธอจะจับให้จิตมันนิ่งทำได้ไหมมันไม่ได้นั้นจิตมันจะต้องมีกำลังอย่างหนึ่งคือว่าฝึกที่จะเห็นร่างกายเนี่ยเป็นของน่ารังเกียจไม่ต้องกลัวเป็นพระอนาคามีนะคิดเฉพาะเวลาก็ได้ในวันไหนว่างๆก็คิดมันมีจังหวะให้เราคิดตลอดเวลาเดี๋ยวเธอก็อดไม่ได้หรอกเพราะผมเธอเสียทรงเดี๋ยวเธอก็เอาต้องรีบปัดผมเธอแล้วล่ะให้มันได้ทรงเดี๋ยวหน้าเธอก็ออกเป็นน้ำมันทอดไข่ได้แล้วเธอก็จะมาเตรียมล้างละไปจัดการปะแป้งโปะนู่นโปะนี่ของเธอต่อไปกลัวว่าไอ้รอยที่เขียนคิ้วไว้มันจะไหลมาเปิดแก้มเธอก็ต้องไปเช็ดมันออกสระทาคิ้วใหม่เธอก็จะไปทำตลอดเวลานั่นเรื่องที่เธอจะต้องมาสัมผัสกับเรื่องรูปโฉมนมพันของเธอเนี่ยมันมีระยะที่ต่อเนื่องต่อวันเราก็เอานี่เนี่ยสิ่งที่มันเราต้องเจอต้องทำกับมันเนี่ยถึงเราจะทำมันโดยเป็นภาระที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แม้ว่าเราออกจากบ้านแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมในอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่สมาคมเขาอยู่กันแบบไหนแล้วก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวอะแล้วก็ต้องหลิวตาตามเข้าไปแต่นั่นเนี่ยไอเราก็ไม่ชอบแต่ก็ต้องไปทำแล้วก็พิจารณาไปเนี่ยไม่มีผมแล้วมันยุ่งอย่างเนี้ยโกนหัวจะดีกว่าเป็นอีโลนซ่าสบายไฟจังเยอะดีไหมล่ะไม่ดีเหรอแล้วก็ได้สบายหน้าตาแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากหามะพร้าวติดตัวเราไปถึงก็ล้างหน้าน้ำมะพร้าวล้างหน้าไปสะอาดดีนะหมอนะผิวแล้วก็กินเป็นฮอร์โมนเสร็จไม่หมดก็ล้างหน้าเอาเสร็จสับเรียบร้อย
คือปัญหาของจิตเนี่ยมันอยู่ที่การมันไม่เป็นทางเดียวคือไม่เป็นเอกคตาลมเป็นอย่างนี้นักบวชจึงปฏิบัติทางด้านจิตได้ดีกว่าก็เพราะว่าท่านน่ะดึงไอ้เรื่องที่มันรบกวนทางร่างกายออกไปเสียกินท่านก็กินพอประมาณเขาเรียกโภชเนนตัญญุตานะรู้จักประมาณในการกินบริโภคเนี่ยแล้วก็ยังมีการสำรวมใช่ไหมล่ะไม่ได้เพ่งเล็งไปดูอะไรที่มันนอกเหนือดูไปก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรเป็นของสกปรกเป็นของไม่สวยไม่งามก็ต้องคิดจนให้จิตมันมีความคุ้นเคยพอจิตมันคุ้นเคยกับความไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากสนใจปุ๊บจิตจะไปไหนวันคืนล่วงไปจิตจะอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมเราก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะมากนอกจากเอาแผ่เมตตาเราก็เจริญเมตตาพรหมวิหาร4เขาว่าพอจิตมันมีพรหมวิหาร4ปุ๊บมันก็เบาใจมันเบามันไม่หนักคือเรื่องคิดที่มันหนักกังวลไปติไปไม่ชอบใจอะไรมันไม่กวนใจเรามันก็เบาเวลาเบาปุ๊บมันก็เกิดญาณเป็นเครื่องรู้ขึ้นมาก็เรียกปัญญาเห็นมั้ยล่ะปัญญามันเกิดที่นี่มันก็ง่ายใครพูดอะไรเราก็เข้าใจพระสอนอะไรเราก็กระจ่างพอเขาเทศเรื่องไหนเราฟังด้วยสติสัมปชัญญะดีตอนนั้นเราก็บรรลุธรรมตอนนั้นได้เลยไม่ต้องรอช้าเพราะเราไม่ต้องไปเสียเวลาจำจิตมันพร้อมไงมันไม่มีนิวรณ์เข้ามากวนใจส่วนความสนใจในเรื่องของรูปมันก็ไม่กวนใจเราเรื่องปฏิฆะก็ไม่มาขังใจเราจิตมันก็ทรงในพรหมวิหาร4พร้อมเสมอเวลาเราฟังหลวงพ่อท่านสอนไม่ว่าจะเทปม้วนไหนหรือนั่งใจตั้งใจอ่านหนังสือไปญาณนั้นเป็นเครื่องรู้มันก็ผุดขึ้นมาอย่างรู้ได้อย่างพิจารณาได้บรรลุตามที่ท่านสอนได้เลยที่ว่าเขาบรรลุได้มันเป็นแบบนี้มันไม่เป็นของยากแต่ที่มันยากเพราะว่าจิตของเรามันไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์เอกคตาลมอันนี้มันยากเขาจึงต้องฝึกไงเวลาเธอสมาทานศีล8อย่างที่เราตามที่หลวงพ่อบอกมาเนี่ยแต่เราปากเราอาจเราก็ไปตามนั้นจริงแต่ว่าตัวใจเราเนี่ยมันไม่ได้ไปตามนั้นจริงถ้าเธอจะนั่งเธอก็คงลืมไม่ได้สนใจว่าเธอสมาทานศีล8แล้วมันมีความสำคัญกับเรื่องที่เธอกำลังทำกรรมฐานตรงไหนเหมือนกับเราได้ทำตามประเพณีไปแล้วว่าเวลาสมาทานก็ต้องว่าศีล8ไปแล้วเธอก็นั่งเธอดุยคลอกดุยคลอกดุยฟีดอย่างเงี้ยว่าจะไปเรื่อยบทใหม่เงี้ยคำภาวนาดุยคลอกบุยฟีดดุยคลอกบุยฟีดก็ว่ากันไปเนี่ยนั่นลายก็เยอะมากไปก็มาได้แค่นี้จบด้วย1ชั่วโมงโหโก้นั่งสมาธิได้ตั้ง1ชั่วโมงไม่ได้อะไรเป็นประโยชน์เพราะว่าไม่ตรงตามที่พระองค์ทรงต้องการให้เราทำเรื่องของพระกรรมฐานนั้นอันดับแรกเธอต้องระงับความสนใจในรูปแล้วก็ไม่ใช่ระงับเฉพาะเวลาจะต้องฝึกระงับเรื่อยๆระงับให้มันชินเวลาเธอเข้าสู่อารมณ์กรรมฐานเธอจะได้ไม่ต้องไปฝืนใจคิดฝืนใจจำในเพื่อการคิดเพราะว่าเราคิดจนจิตมันยอมรับไปแล้วว่ามันสกปรกจริงดูตั้งแต่หัวยันเท้าเท้ายันหัววนมาวนไปวนไปวนมามันจะไปไหนแล้วมันไม่สามารถหนีเราไปได้หรอกเพราะว่ามันประจานเราขนาดนี้จะหนีให้ใจเราคิดเป็นอื่นได้ยังไงถูกไหมล่ะเดี๋ยวเราก็เข้าห้องน้ำห้องท่าก็กลิ่นก็ออกมาอะไรก็ออกมาสกปรกก็เห็นอยู่นะกองคนเทินทึกบางคนก็กองเล็กบางคนก็กองใหญ่บางคนก็เป็นชิ้นบางคนก็เป็นน้ำแต่จะกินกันสักคู่เนี่ยนะเดี๋ยวมันจะกองอย่างนี้ออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็รสจะรสกาแฟซะต้องแยะกินกันแบบไม่ต้องคิดคำนึงถึงเรื่องอื่นกันละเอาอร่อยเอาอิ่มเขาว่าตอนนี้แบ่งยากออกยากอย่างเนี้ยแล้วก็พิจารณาได้ก็ไม่เห็นจะต้องไปกลางตำลานั่งสมาธิให้มันเตะท่าแล้วมันนั่งคิดมันเสียเวลาไปเปล่าเอาความจริงที่เราคิดกับเรื่องของกายเรานี่แหละจำไว้นะ
ถึงไม่ต้องคิดว่ากลัวจะเป็นพระอนาคามีไม่ต้องคิดกลัวขนาดนั้นนะคิดเพียงแค่ให้ใจของเรามันสามารถเจริญสมาธิจิตง่ายเพราะเราต้องการให้จิตมันฝักใฝ่เฉพาะเรื่องเดียวไม่ให้มันไปฝักใฝ่เรื่องอื่นไม่งั้นมันตีกันเดี๋ยวกำลังจะสงบมันเนื้อมาแล้วไอ้เนื้อทอดไอ้นั่นทอดไอ้นี่ย่างไอ้นี่ยำไอ้นี่ต้มโอ้ลอยหน้าลอยตามาร้านนั้นน่ะดีโอ้โอ้ยชุโอ้ยแฉะมาไม้บานเลยกำลังพุทโธธัมโมเลยโอ้ยโฉบไม้โอ้ยชิไปแล้วนั่นจะไปยังไงล่ะทีเนี้ยตายกรรมฐานแตกถ้าว่างั้นเอาไม่อยู่ก็ไปซักมันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็มานั่งใหม่แล้วแล้วก็ยอมใจตัวเองว่าหลวงพ่อบอกทำอะไรอย่าฝืนตอนนี้ร่างกายกำลังโหยแต่ว่าเข้าทางหมดทุกทางเรามีทางออกตลอดหน้าได้ผลมากเลยปฏิบัติอย่างนี้ถ้าคนจะให้มันได้ผลก็จึงต้องบวชไงเพราะว่าการบวชเป็นการตัดเรื่องของความสนใจในรูปเป็นในตัวมันมีข้อบังคับคุณจะบวชแล้วคุณจะปฏิบัติคุณก็ต้องแต่งชุดอย่างนี้คุณก็ต้องทำผมแบบนี้คุณก็ต้องเที่ยวอยู่ในสถานที่แค่นี้ที่เขาจัดให้คุณจะต้องเที่ยวบิณฑบาตแล้วก็ฉันเท่าที่เขาให้เรากินกินยังไงก็กินไปตามนั้นคือทุกอย่างในที่พระองค์ทรงได้บัญญัติเอาไว้มันเป็นทางบีบทางให้คนที่จะมีโอกาสให้จิตมันอยู่เฉพาะตัวมันเองโดยไม่ต้องมาพะวงกับความสนใจในรูปเนี่ยมันมีอยู่มากแค่ว่าโอกาสมันอยู่กับจิตตัวเองมากความที่ไปเพราะว่าพวงกับเรื่องรูปมันน้อยลงใช่ไหมยิ่งพระท่านสำรวมและเคร่งครัดต่อพระวินัยปั๊บท่านจะรู้ว่าจิตมันสำรวมลงเข้าไปลึกขึ้นลึกเข้าไปทุกวันพระที่เขาตั้งประพฤติใจพฤติในการปฏิบัติใจดีเขาจึงมีสมาธิจิตเกิดได้ดีกว่าเราทุกคนไงเพราะว่าการปกป้องจิตไม่ให้มีความกระสับกระส่ายไปหลงไหลใฝ่ฝันเรื่องอื่นมันมีข้อปฏิบัติอยู่แต่ว่าเธอมันมีน้อยหรือไม่มีเลยเอามีน้อยกันแล้วกันนะเข้าข้างกันนะเนี่ยมันมีน้อยไปพอมันมีน้อยไปปั๊บเวลาของเราที่จะสำรวมจิตให้เป็นสมาธิมันก็มีเฉพาะเวลาคือเวลาที่จะหาเวลาตอนนั้นนั่งสมาธิหาเวลานี้ไปสวดมนต์ทำสมาธิมันน้อยวันเนี่ยเธอจะเปรียบกับว่าเธอใช้เวลาเท่านี้แล้วเธอจะฝึกจิตให้เป็นอรหันต์เนี่ยมันก็โอ้โหนะก็ต้องคิดหน่อยว่าเอากำไรเกินควรไหมงั้นพระอรหันต์อย่างที่รุ่นก่อนๆมาก็คงเสียท่าแย่เลยกูทำแทบตายไอ้นี่มันทำนิดนึงไอ้นั่นนิดไอ้นี่นิดมันเป็นได้เนี่ยมันใช่ไหมล่ะเราก็ต้องพยายามนะสำรวมไม่ใช่ว่าเคร่งครัดไม่ใช่ว่าจะตั้งเท่าจะเอาเป็นเอาตายที่จะไม่มองหน้าใครเลยใส่แว่นดำกูไม่มองหน้าใครกูมองแต่ตัวเองกูไม่มองใครท่องไว้ในใจนะกูไม่มองมึงกูมองตะกูกูมองมึงมึงจะมองตะกูทนแม่นด่าไปหมดเลยว่าอะไร ไม่ถูกทำให้อารมณ์แบบสบายๆแต่อย่าให้จิตใจเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเราต้องการให้จิตมันมีโอกาสอยู่กับอารมณ์สมาธิง่ายมันจะได้ไม่มาเอาเรื่องของรูปโฉมนมพรรณเข้ามารบกวนเราไงถึงเธอจะแต่งตัวหวีผมปะแป้งทาปากเจียคิ้วก็ว่าไปใส่เสื้อผ้าหอมๆก็ฉีดเนื้อฉีดตัวก็ฉีดไปแล้วก็ฉีดไปก็พิจารณาเราไปไอ้นี่ทำมันหอมคุณจะมาฉีดทำไมทำมันสวยดีแล้วจะมาแต่งมันเพื่ออะไรแต่มาสะอาดเนียนดีแล้วเราก็มาจะมาขัดสีชวีวันทำไมคือเราทำไปเราคิดไปนี่คือการเข้าใจว่าเราไม่ได้ห่างจากกายคตานุสติมีอนุสติคือนึกถึงเรื่องของกายเป็นปกติว่ากายเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ออกไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจใครจะสนใจในการแต่งตัวของเราแบบไหนแล้วก็ไม่ได้สนแล้วเราไม่ได้ทำอย่างนี้เพื่อไปอวดโฉมโนมพันให้คนอื่นเข้ามาหลงไหลเรานี่นะเราทำเพราะว่ามันเป็นสังคม
สมาคมก็ว่าแบบนี้เราก็ว่าแบบนี้แต่สมาคมที่นี่เขาไม่มีเรื่องแต่งตัวอย่างมาที่บ้านสบายใจไม่ต้องทาคิ้วทาปากทาแก้มแดงๆไม่ต้องก็ได้รับมาคือคลาก็รับไม่ต้องไปแต่งตัวสวยงามอะไรนะนะเอาตามตัวสบายก็รับอย่างนั้นนะสวยมากๆเดี๋ยวอยู่โซนนู้นหน้าประตูนั่นเรื่องแบบนี้มันเป็นของที่เราไม่จำเป็นคือไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลโหยหามันนักเพราะเราขาดความสนใจมันมากมันก็เหลือแต่จิตใช่ไหมจิตแล้วก็มาดูใจเราว่านี่เราหมกเรามีปฏิฆะหรือเปล่าดูใจเราเจริญเมตตาดีกว่าว่าการปฏิฆะมันเกิดก็แผ่เมตตาไปเราจะไปเมตกับทุกคนนะเราไม่คิดจะเป็นศัตรูคนและสัตว์เราก็ไม่คิดเกลียดโกรธมันหรอกนะใครจะเผลอมาโดนเราใครจะชอบใช้วาจาไม่ดีกับเรากันแนะกันแหนเราก็ยิ้มเข้าไว้เริ่มอันดับแรกเรายิ้มก่อนเลยนะมันไม่ยิ้มตอบเราก็ไม่ยิ้มตอบอันดับแรกว่างั้นนะพอมันยังไม่หยุดเรายิ้มอีกยิ้มอีกแล้วมันก็ด่าอีกตอนนี้ยิ้มหนักกว่าเดิมยิ้มหนักกว่าเดิมพอมันถึงคำลบสามนะครั้งที่สามด่ามันเป็นชุดไอชินยิ่งนิ่งนิ่งอ่ะคือนิ่งกำลังคิดกูจะด่ามันน้องหนึ่งสองสามสี่ห้าจะโต้ตอบมันยังไงก็มันเสียวไม่หยุดเนี่ยนะจะหยุดกันแล้วไปไอชินคิดจะได้ไม่ต้องใช้ไงกันนี้ก็อยู่แค่ในใจเราใช่ไหมล่ะอันนี้อันดับต้นๆแล้วก็ว่าไปตามกำลังเรานี่เราก็เหลือแค่นี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนานๆมันจะมีเรื่องกวนใจเราทีมันไม่ได้เกิดบ่อยใช่ไหมล่ะเรื่องปฏิฆะมันไม่เกิดบ่อยหรอกเพราะมันมีน้อยนิดไม่เป็นปัญหาเราแค่เราไม่พยาบาทอาฆาตก็พอใจไม่ถือว่าเราไม่ผิดกรรมบถสิบไงมโนกรรมใช่ไหมล่ะเราไม่มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตใครนี่โกรธก็โกรธว่าแต่ไม่พยาบาทแล้ววะสั่งมันซะนะแล้วก็ทิ้งมันไปนั้นพอเราเอาศีลเข้ามาควบคุมกำลังของพรหมวิหาร4ได้เราก็จะรู้ว่าพรหมวิหาร4ของเรามันมีข้อจำกัดเป็นข้อๆคือเอาไปใช้ในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ถึง10ข้อในศีลกำหนด10นะแล้วก็ใช้พรหมวิหาร4กำกับหมดพอเรากำกับเอาเท่านี้เรื่องอื่นเราไม่กำกับละถ้านอกเหนือกว่านี้เราจะเผลอพรหมวิหาร4บ้างก็ช่างหัวมันเป็นไรเพราะมันเกินความตั้งใจของเราแล้วนี่ถูกไหมล่ะก็เราตั้งใจแค่กรรมบท10ใช่ไหมแล้วก็ใช้พรหมวิหาร4กำกับในพรหมวิหารในกรรมบท10ก็พอแล้วคือนี่เหลือทั้งจิตเรื่องรูปตัดลงไปไม่กังวลเบาใช่ไหมเบาพอมันเบาสมาธิจิตของเธอก็ต้องดีแน่ที่บอกว่าพอสมาธิจิตของเธอดีการฟังใครเขาพูดอะไรเธอจะเข้าใจกระจ่างขึ้นยิ่งเธอใช้ช่วงเวลานั้นฝึกทิพย์จักขุยานในวิชามโนยิทธิก็ดีหรือวิชาของท่านองค์ใดก็ได้ในทิพย์จักขุยานเธอก็สามารถคล่องในทิพย์จักขุยานมันเป็นของง่ายแล้วหลังจากนั้นเธอจะฝึกอะไรเธอได้หมดไม่ยากเลยจะทรงอานาปาก็ได้จะทรงนิมิตกองไหนก็ได้จะจับกรรมฐานกองใดมาฝึกโอ้เรื่องเด็กๆไม่มีปัญหาเพราะว่าเสี้ยนหนามเรียกว่านิวรณ์ใหญ่ๆมันไม่มารบกวนเธอแล้วนี่กามราคะเอ่ยปฏิฆะเอ่ยมันถอยห่างเธอไปแล้วไม่ใช่ว่าเราตัดมันขาดนะอย่าเพิ่งตัดมันขาดนะเก็บมันไว้เอาแค่เราไม่สนใจมันก็พอแต่เราไม่ได้สนใจเฉพาะเวลาน้อยนิดเราไม่สนใจมันต่อเนื่องทำมันไปเรื่อยๆทั้งวันอย่างนี้ซักซ้อมเราไปทั้งวันนะเนี่ยอย่างนี้คือการทรงในต้นของพระกรรมฐานเอาไว้ไม่เสื่อมถ้าต้นของกรรมฐานเธอไม่เสื่อมเธอจะรักษากรรมฐานกองไหนเธอก็รักษามันอยู่ไม่ยากเลยเห็นไหมล่ะปฏิบัตินี่ถ้าที่เป็นมาตลอดที่เธอทำกรรมฐานเธอทำอย่างที่ฉันพูดหรือเปล่าล่ะนี่เมีย เพราะเธอไม่รู้ว่า
การที่จะเข้าสู่อารมณ์จิตให้เป็นเอกคตารมณ์เขาทำกันยังไงถูกไหมล่ะทีนี้รู้แล้วนะทำแบบนั้นพระจึงมีทางที่เข้าเอกคตารมณ์ง่ายกว่ามันเป็นอย่างนั้นนั้นการปฏิบัติถือไว้เบาๆในศีลพรหมจรรย์ก็เรียกเอาเบาๆห่างๆไม่ต้องไปเอาแน่นนักคือไม่ต้องไปเจาะจงตั้งแถวว่าฉันต้องรักษาพรหมจรรย์ให้ได้นะบอกแล้วอย่าหวังไม่ต้องไปหวังขั้นอนาคามียังไม่ต้องไปหวังขนาดนั้นกลัวจะเป็นก็อย่าหวังมันเอาตามนี้ไปก่อนฝึกแค่นี้ไม่เกินละ7วันแต่ทำให้เธอทุกวันเธอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตของเธอเลยว่ามันสงบเร็วขึ้นความที่เธอได้ยินได้ฟังคำสอนเธอจะรู้สึกเอ้าทำไมเราฟังเรื่องนี้ข้ามไปได้ยังไงวะเอ้าทำไมตรงนี้เราเข้าใจไม่เหมือนก่อนวะมันจะมีความเข้าใจละเอียดขึ้นสิ่งใดๆที่มันผ่านหูเรามันจะเป็นสเต็ปไปเลยนะว่ามันเป็นเรียกว่ามันไม่ห่างระยะติดต่อกันเป็นเนืองมันไม่มีวักเว้นวักห่างสะดุดอะไรไม่มีเพราะว่าสมาธิจิตเราดีไงแต่ถ้าเราเป็นสมาธิปกติธรรมดาเธอฟังเธอก็เธอเผลอเดี๋ยวเธอก็คิดแล้วยังไม่ทันจะฟังจบเธอก็คิดของเธอไปแล้วอย่างนี้การฟังมันก็ไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องที่ท่านได้บอกให้เราทำอะไรเราก็จำผิดจำพลาดจำเผลอใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็ไปคิดเองเองต่อไปเบ็ดเสร็จแล้วคือทำไม่มีผลผลมาจากสมาธิเรามันน้อยด้วยสมาธิสั้นด้วยไม่ประกอบเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อะไรเราเข้าใจไหมนะนั้นไม่ยากเรื่องการปฏิบัติขอให้ถือแนวนี้ไว้ว่า 1. เราจะต้องเป็นคนที่คอยดูกายคตาของเราไว้บ่อยๆ 2. ก็คือแผ่เมตตาเจริญอภิวิหาร 4. กำกับในศีลกำบท 10 ของเราให้ได้ทั้ง 10 ประการเนี่ยเอาไปกำกับมันเลยกำกับอื่นไม่ต้องไปยุ่งยังไม่จำเป็นละมันนะเอาแค่กำบท 10 พอถึงบอกว่าโกรธก็โกรธแต่พรหมวิหาร 4ก็ใช้เพียงแค่ไม่พยาบาทพอเห็นไหมล่ะมันไม่ได้มีกำลังต้องใช้สูงนักเอาเท่านี้พอเท่านี้แหละพื้นฐานมันพอรองรับสมาธิจิตทรงตัวดีได้ภายหลังเธอจะนั่งยังไงจะเดินยังไงจะนอนจะยืนจะทำกรรมฐานแบบลืมตาหลับตาจะทรงกรรมฐานในแบบฉบับแบบไหนเรื่องเด็กๆง่ายทุกเรื่องขอยืนยันว่ามันเรื่องธรรมดามากเลยเพราะว่าฐานเธอดีพื้นฐานเธอดีเสร็จแล้วฝึกที่ไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ไม่ยากเลยคอยรักษาอารมณ์ให้มันเป็นเอกคตารมณ์หมายความว่าเป็นอารมณ์ที่สนใจแต่เรื่องของจิตของเธอเป็นหลักไม่ได้มาปมหมกมุ่นในเรื่องของกายแล้วก็ไม่ทำให้ใจของเธอนะมันมัวหมองเพราะปฏิฆะคือความไม่ชอบใจเสียมากจะมาล่ะเวลาเธอได้ยินเสียงในเธอก็หงุดหงิดตาเห็นอะไรเธอก็หงุดหงิดมันหงุดหงิดง่ายเพราะว่าไอ้นี้เป็นสิ่งที่เธอส่งจิตออกนอกมันออกไปยุ่งกับเรื่องข้างนอกใจมันก็เลยกระสับกระส่ายวุ่นวายไปกับเรื่องข้างนอกไปมันไม่ได้ตัดเรื่องข้างนอกถ้าเธอตัดเรื่องข้างนอกซะบ้างจิตของเธอมันก็ไม่เกิดโทษอะไรตัณหาไม่เกิดโลภโกรธหลงไม่เกิดไม่มีความวุ่นวายญาณที่เป็นเครื่องรู้มันก็เกิดเองขึ้นมาแทนง่ายไหมง่ายไม่ยากแล้วมันไม่ได้ต้องนั่งทำให้มันเยอะแยะนักหนาไอ้นั่นเขายังคือพื้นฐานมันไม่แน่นเวลาเราไปปฏิบัตินั่งเจริญพระกรรมฐานในสำนักไหนหรือปฏิบัติที่ไหนเราจึงทำแล้วไม่ได้ผลไอ้ทำตามเขานะมันไม่ยากแต่เรามันเอามาใช้ไม่ได้ถูกไหมล่ะพอเลิกจากเขาเราก็เสื่อมเลิกจากเขาเราก็เสื่อมตอนอยู่กับเขาเราก็ใจจดใจจ่อกับเรื่องของเขาแต่เวลามาถึงตัวเราไม่ได้รู้จะใจไปใจจ่อมันยังไงเพราะว่าไอ้ตัวที่กวนใจเราไม่ได้พยายามที่จะกีดกันมันไว้เสมอพอเข้าใจนะเอาแค่นี้พอนะ